เชฟจะทำสุกี้แบบญี่ปุ่นค่ะน้ำซุปปลาแห้งเข้มข้นตาเอโร่ค่ะการเสิร์ฟแบบนี้นะคะจะเรียกว่าการเสิร์ฟแบบสไตล์คันไซนะคะหรือว่าตะวันตกของญี่ปุ่นนะคะวันนี้นะคะแก่นก็มีเมนูง่ายๆมานำเสนอแค่2ขั้นตอนก็ทานได้เลยค่ะนั่นก็คือสุกี้ยากิเองค่ะพูดถึงสุกี้ยากินะคะเราอาจจะนึกถึงสุกี้แบบไทยๆบ้านเรานะคะที่ลวกจิ้มนะคะแล้วก็มีน้ำจิ้มทานคู่นะคะแต่วันนี้เชฟจะทำสุกี้แบบญี่ปุ่นค่ะซึ่งจะเป็นการผัดเนื้อแล้วก็ใส่น้ำซอสแบบคลุกคลิกนะคะแล้วก็มีผักด้วยค่ะเรามาเริ่มที่ต้นหอมญี่ปุ่นนะคะในการหั่นผักนะคะนอกจากว่าหั่นให้ชิ้นพอดีคำทานง่ายแล้วนะคะยังต้องหั่นให้ดูสวยงามน่ารับประทานด้วยค่ะเวลาเราจัดจานนะคะนี่นะคะผักเราก็เตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาถึงขั้นตอนการเตรียมน้ำซุปสำหรับสุกี้ยากินะคะจะเริ่มที่น้ำตาลทรายแดงนะคะหัวใจที่สำคัญของเมนูนี้นะคะก็คือน้ำซุปปลาแห้งนั่นเองนะคะก็ไม่ยากค่ะมีวัตถุดิบไม่เยอะค่ะมีแค่โชยุน้ำตาลทรายน้ำตาลเกลือน้ำตาลแห้งปลาอบแห้งปลาไข่ทำบุกนะคะต้มรวมกันค่ะเคี่ยวนะคะจนกว่าจะได้กลิ่นหอมนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเรามีตัวช่วยนะคะก็คือน้ำซุปปลาแห้งเข้มข้นปลาเอโร่ค่ะจะช่วยให้ครึ่งวันของเราเหลือแค่5วินาทีนะคะก็คือการเปิดฝาแล้วก็เทนั่นเองค่ะขั้นตอนหลังจากนั้นนะคะก็แค่คนให้เข้ากันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเนื้อสัตว์ที่เราเลือกใช้ในวันนี้นะคะก็คือสันคอหมูสไลด์แช่แข็งตราเอโร่นะคะซึ่งเหมาะสมกับการทำสุกี้ยากิมากๆเลยค่ะเราก็เติมน้ำมันลงไปนิดนึงนะคะเนื้อสัตว์ของแมคโครนะคะเราสามารถมั่นใจได้นะคะว่าสะอาดปลอดภัยแน่นอนนะคะผัดให้เกือบสุกนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเติมน้ำซุปลงไปนิดนึงนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะปิดไฟเลยค่ะจากนั้นนะคะก็จะลงผักที่เราเตรียมเอาไว้นะคะการเสิร์ฟแบบนี้นะคะจะเรียกว่าการเสิร์ฟแบบสไตล์คันไซนะคะหรือว่าตะวันตกของญี่ปุ่นนะคะอาหารญี่ปุ่นนะคะมักจะมากับเทรนด์สุขภาพนะคะซึ่งวันนี้ค่ะกลั่นก็เลือกใช้เส้นแก้วค่ะก็เหมาะสำหรับคนที่ควบคุมอาหารนะคะตัวนี้เชฟแนะนำเลยค่ะเราก็จัดหม้อไฟเสร็จแล้วนะคะวิธีทานก็ง่ายมากเลยค่ะเพียงแค่เทน้ำซุปสุกี้ยากิลงไปนะคะแล้วก็เปิดไฟค่ะต้มจนมันสุกก็ทานได้เลยค่ะทานให้อร่อยนะคะ